สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP วันนี้จะนำความเคลื่อนไหวล่าสุดของกุนซือทีมซูซูกิมาฝากนะครับนั่นก็คือดาวิดีบริวิโอหรือขอเรียกสั้นๆง่ายๆว่าลุงเดย์แล้วกันนะครับหลายคนจะได้เข้าใจกันชัดเจนเพราะว่าส่วนมากเราจะเรียกแกว่าลุงเดย์สั้นๆอย่างนี้นะฮะหนุ่มใหญ่หน้ามนคนรูปหล่อแห่งค่ายคนบ้าทีมในวันนี้ออกมาวิจารณ์ทีมอื่นบ้างแล้วล่ะนะครับรวมทั้งออกมาวิจารณ์ลูกน้องตัวเองนั่นแหละนะคำว่าวิจารณ์ในที่นี้ก็หมายถึงก็พูดในสิ่งดีๆเลยไม่ใช่ว่าเป็นการนินทาการไรหรอกนะสิ่งที่ลุงเดย์แกบอกก็คือโดวิโซโซกับดูคาติเนี่ยกับข่าวที่เราเห็นใช่ไหมครับจากที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นข่าวลือที่อาจจะมองว่ามันไม่มีมูลความจริงอะไรยังไงหรอกไปมาเรื่องที่โดวิโซโซถูกเชื่อมโยงกับ KTM แล้วก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงว่าจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั่นคือดูคาติหรือเปล่าตรงนี้ถูกขยายวงกว้างออกไปนะครับเป็นที่พูดถึงของหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้ลุงเดย์ก็เลยบอกว่าถ้าให้แนะนำได้จริงๆเนี่ยคือเขาอยากจะบอกทีมดูคาติว่าเนี่ยควรจะรักษาโดวิโซโซไว้ให้ได้เพราะเขาเชื่อว่านักแข่งวัย34ปีคนนี้เนี่ยยังมีดีอยู่ยังมีฝีไม้ลายมืออยู่ที่ผ่านมาตำแหน่งรองแชมป์เนี่ยแพ้แค่มาเกสมา3ปีซ้อนแล้วเขาคิดว่าโดวิโซโซเป็นนักแข่งคนเดียวที่สามารถที่จะปราบมาเกสได้ในหลายครั้งหลายคราวถ้าเอาความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกคนมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือมาเกสถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ดวลกับโดวิโซโซเนี่ยส่วนมากก็มักจะเพี้ยงพล้ำนะพลาดท่าให้โดวิไปบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะครับมาเกสเขาก็รู้ไต่ไงเขาก็ไม่มาปะท่าแบบว่าใส่เดียวกันตัวก็จะมีนักแข่งอื่นๆอย่างอเล็กลินจากซูซูกิอย่างเงี้ยขึ้นมาบ้างก็เลยทำให้โดวิเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่เดี่ยวกับมาเกสได้บ่อยนักในฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ลุงเดย์แกก็บอกว่านี่แหละคือนักแข่งที่ยังแข็งแกร่งอยู่ดังนั้นดูคติเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าเสียโดวิไปเนี่ยก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟังกันหรือเปล่าสำหรับดูคติแต่แกก็บอกนะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้แกก็คิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงบประมาณหรือเปล่านะครับอาจจะคุยกันไม่ลงตัวตรงนี้หรือว่าจะมีปัญหาอะไรแกก็ไม่ได้เอ่ยถึงตรงนั้นนะอ้าวก็ต้องตามดูกันต่อไปสำหรับใครที่ลุ้นที่เชียร์โดวิโซโซนะฮะว่าจะเอายังไงกับอนาคตของตัวเองหลายคนก็ลุ้นให้อยู่ในทีมเดิมนะครับหลายคนก็ไม่ต้องง้อหรอกนะไป KTM ตามข่าวไปเลยแม้ว่า KTM เนี่ยอาจจะออกมาบอกนะครับโดยพิทแบกเกอร์จะไม่ออกมาพูดว่าก็ยังจะสนับสนุนนักแข่งของทีม4คนอยู่นะฮะอย่างทีมโรงงานก็จะเป็นพอยส์บาคาโลหมายเลข44แล้วก็แบดดินเดอร์เนี่ยที่เพิ่งขึ้นมาแล้วก็น้องใหม่อย่างอีเกอร์เลโกน่าในทีมเทคทรีแล้วก็มิเกลโอลิเวร่าโดยเฉพาะ2คนน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาในปีนี้เนี่ยอย่างเลโกน่าแล้วก็แบดดินเดอร์ยังไม่ได้โชว์ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะโอ้โหถ้ามีข่าวจะเอาดูคาติจะเอาโดวิมาแทรกเนี่ย ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเนาะลุ้นกันต่อไปนะครับเรื่องนี้จะออกมารูปแบบไหนทีนี้ลุงเดย์นะครับออกมาพูดถึงลูกน้องของตัวเองกันบ้างทีนี้ทั้งจวานเมียแล้วก็อเล็กลินนะครับโดยเฉพาะจวานเมียเนี่ยก็เพิ่งที่จะต่อสัญญาไปหมาดๆนะสรุปก็คือ2คนก็จะอยู่กับซูซูกิเนี่ยไปอีก2ปีอเล็กลินก็ต่อสัญญาไปก่อนหน้านู้นแล้วนะฮะแต่สิ่งที่แกพูดในวันนี้คือเป็นในส่วนของความคิดเห็นของจวานเมียที่อาจจะฟังดูรุนแรงนะบางคนคิดอย่างนั้นบางคนคิดว่าโอ้จะฮึกเหิมจะก้าวร้ายเกินไปไหมก็แล้วแต่มุมมองนะครับจวานเมียบอกไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ต่อสัญญาเสร็จหมาดๆเนี่ยว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเบอร์2ของทีมหรอกนะไม่อยากที่จะแบบว่าให้ใครมองว่าโหเบอร์1คืออเล็กลินส่วนเขาเป็นมวยรองเป็นเบอร์2อะไรทำนองนั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่ติดตามมาเนี่ยมักจะคิดนะว่าอเล็กลินเนี่ยผลงานดีกว่านิ่งกว่าเขาก็จะถูกยกให้เป็นมือ1อยู่แล้วโดยอาจจะโดยอะไรก็ไม่รู้หรอกคนจะคิดอย่างนี้แต่จวานเมียเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งขึ้นมานะนี่ก็คืออดีตแชมป์โลกโมโต3เหมือนกันนะฮะจวานเมียเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาในปีที่แล้วแล้วก็เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างสังเกตได้ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาบอกนะว่าตอนนี้รู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วล่ะว่าคืออะไรจุดอ่อนของจวานเมียที่เขาบอกมาคือเขาคิดว่าเขาเนี่ยขับแบบดุดันล้างผลาญเกินไปนะลีลาขับอันเปรี้ยวกราดมันไม่สุขุมในบางมุมบางทีมันก็ทำให้เขาขาดเกินๆดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยปรับปรุงสไตล์การขับใหม่เลยโดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องของ
ถ้าลีลาการขับแบบดุดันแบบเกรี้ยวกราดเนี่ยเขาอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้เบรกให้อะไรนะครับแต่ในเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะกลบจุดอ่อนจุดด้อยตรงนี้ได้ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้แล้วก็คิดว่าทางต้นสังกัดหรือว่าซูซูกิเนี่ยก็คงไม่อยากจะสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งมากนะครับแล้วก็ไปเมินอีกคนหนึ่งหรอกเขาเชื่อว่ายังไงซะคือทั้งเขาและอเล็กลินเนี่ยตอนนี้เหมือนมาถูกทางแล้วนะฮะในเรื่องของการพัฒนาตัวแข่งของทีมเนี่ยมั่นใจเต็มที่แล้วคิดว่าเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำผลงานได้เทียบเท่าอเล็กลินหรือไม่ก็ดีกว่าตรงนั้นทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือโดนสื่อถามไปว่ารู้สึกยังไงนะครับลุงเดก็บอกว่ามันเป็นสิ่งดีที่เป็นแบบนี้นะเขาปรารถนาจะให้มันเป็นอย่างนี้แหละแกก็ย้อนความหลังให้ฟังว่าในปี2018เนี่ยจะมีเยนโนเน่แล้วก็อเล็กลินใช่ไหมเป็นคู่ทีมเมทกันเนี่ย2018อเล็กลินเริ่มที่จะฉายแววทุกคนนะครับย้อนกลับไปดูเลยนะอเล็กลินเริ่มฉายแววในปี2018ก็คือเป้าหมายของลินเนี่ยคืออยากจะชนะคู่แข่งที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเสียก่อนที่ไปจะชนะคนอื่นเนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับแกก็กล่าวว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราได้เห็นนักแข่งเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยอันดับดีกว่าขึ้นโพเดียมมันก็เหมือนเป็นการเป็นมีไฟกระตุ้นตัวเองว่าให้บางทีมันก็อาจจะโกรธจะอะไรบ้างอย่างนี้แต่เราก็จะพยายามผลักดันตัวเองเพื่อที่จะให้ไม่น้อยหน้าเพื่อนร่วมทีมอาจจะเท่าเทียมกันได้หรือให้ได้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่แกอยากเห็นแล้วแกก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยเหมือนการส่งสัญญาณว่าการจะต่อสู้ในทีมเนี่ยมันจะดูเดือดมากขึ้นแกก็อยากจะให้บรรยากาศนั้นกลับมาอีกครั้งนึงทีนี้ผมขอเสริมในมุมมองส่วนตัวนะครับผมว่าเอาจริงๆเนี่ยการที่นักแข่ง2คนในทีมเนี่ยเขาแข่งขันกันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเอาจริงๆว่ามันไม่ใช่ว่าแบบแข่งอยู่ทีมเดียวกันแล้วจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนให้ข้อให้กันนู่นนี่นั่นเนี่ยผมมองว่านักแข่งระดับมืออาชีพแบบนี้เขาคงไม่คิดแบบนั้นหรอกเราได้เห็นคู่หูทีมเมทที่ห้ำหั่นกันในสนามอย่างดูเดือดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นลอเรนโซกับรอสซี่ใช่มั้ยฮะในยุคนึงที่ต้องเรียกว่าทั้ง2คนเนี่ยบี้กันถึงขนาดว่าแย่งแชมป์โลกกันเลยทีเดียวในส่วนนั้นแล้วก็มายุคยามาฮ่าต่อมาก็เบียร์เลสกับรอสซี่เนี่ยก็ผัดกันขึ้นมาคนละปีคนละ2ปีเห็นมั้ยอันดับบางทีเบียร์เลสก็ดีกว่าบางทีรอสซี่ก็ดีกว่านั่นก็คือการที่ทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องผลักดันตัวเองหรือแม้กระทั่งดูคติใช่มั้ยเราได้เห็นปีที่แล้วเนี่ยทั้งโดวิโซโซแล้วก็เปตรุชชี่เนี่ยโอ้โหทั้งบี้ทั้งแซกันเนี่ยสุดมันในหลายๆสนามนะครับนั่นก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าก่อนที่จะไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องแข่งต้องทำผลงานให้ดีให้เทียบเท่ากันกับทีมเมทของตัวเราเองนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะทำผลงานแบบว่าต่างคนต่างแย่งเพื่อที่จะเอาผลงานดีที่สุดมันก็หมายความว่าได้ช่วยเหลือทีมให้ได้คะแนนผู้ผลิตมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทุกคนยิ่งถ้าออกมาดีทั้งคู่เนี่ยนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะเก็บคะแนนโดยรวมช่วยกันช่วยทีมเนี่ยก็สูงมากขึ้นไปด้วยนะครับโอเคนะครับตบท้ายวันนี้e-sport กลับมาอีกแล้วนะ e-sport ก็รอบนี้ก็จะเป็นสนามที่4แล้วมั้งรู้สึกว่าพ่อหมอนะครับวาเลนติโน่รอสซี่เนี่ยก็อยากจะกลับมาสร้างสีสันให้กับน้องๆได้ดูอีกครั้งนึงหลังจากที่ลงไปในสนามที่2หรือเปล่านะครับลงไปก็เรียกว่าโหดมันฮาพอสมควรคราวนี้พ่อหมออยากจะมาแก้มืออีกครั้งนะครับก็ติดตามได้ในวันอาทิตย์นะครับก็ทั้งเพจของ MotoGP ในทั้ง YouTube ใน Facebook เนี่ยเพจหลักอย่างเป็นทางการของเขาก็ถ่ายทอดสดประมาณ2ทุ่มส่วนข่าวของพ่อหมออีกข่าวนึงนะครับอีกนิดนึงก็ได้ข่าวว่าจะไปซ้อมกันที่สนามมิซาโน่นะฮะแต่สนามมิซาโน่เนี่ยเขาเปิดให้ซ้อมได้นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละแต่รอสซี่เนี่ยจะมาเดินทางมาได้หรือเปล่าเพราะว่าบางเมืองในอิตาลีตอนนี้ยังมีกฎค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางไปมาระหว่างรัฐระหว่างเมืองระหว่างอะไรเนี่ยอยู่ก็เลยไม่ทราบได้นะครับแต่ความตั้งใจของรอสซี่ตอนแรกคือแกอยากจะลงมาซ้อมนะคือพอรู้สึกว่าผ่อนล็อกดาวน์ได้ในบางพื้นที่เนี่ยแกก็รีบไปซ้อมที่โมโตแลนด์ที่ไล่ของแกที่เป็นแท็กฝุ่นนั่นแหละแล้วก็เลยวางแผนกันไว้ว่าจะเอาเด็กในอะคาเดมี่เนี่ยไปซ้อมใหญ่ที่มิซาโน่แต่ปรากฏว่าก็มีข่าวออกมาเหมือนก็ต้องรอดูก็นะว่าแกจะทำหนังสือทำเอกสารอะไรผ่านไหมเพราะว่าบ้านแกเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากสนามเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีมาตรการที่ค่อนข้างเคร่งครัดอยู่เหมือนกันนะครับบางเมืองก็ยังไม่คลายล็อกดาวน์กันเลยอ่ะมาลุ้นกันอีกทีว่าพ่อหมอจะได้ไปฝึกซ้อมหรือใครจะได้ไปซ้อมกันบ้างถ้าแกไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ